ตำนานพระพิฆเนศหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพที่สูงสุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆได้อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการรวมถึงศาสตร์ทุกแขนงทำให้มีการบูชาในฐานะบรมครูและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จซึ่งมักจะสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศเพื่อแสดงถึงความเคารพและศรัทธาลักษณะขององค์พระพิฆเนศมีพระเศียรเป็นช้างพระวรกายเป็นมนุษย์ตามตำนานของฮินดูเราว่าพระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะและพระศรีมหาอุทเทวีโดยถือกำเนิดมาจากเหงื่อใครของพระมารดาในช่วงที่พระศิวะไม่ได้อยู่ที่เขาไกรลาศทำให้พระพิฆเนศไม่เคยเห็นพระพักของพระบิดาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่พระพิฆเนศกำลังทำหน้าที่เฝ้ายามมีให้ผู้ใดบุกรุกเข้ามาในระหว่างที่พระศรีมหาอุทเทวีกำลังส่งน้ำปรากฏว่าพระศิวะเดินทางกลับจากเขาไกรราชพอดีพระพิฆเนศจึงเข้าต่อสู้ขัดขวางทำให้พระศิวะใช้ตีศูนย์บั่นพระเศียรของพระพิฆเนศโดยไม่รู้ว่าเป็นโอรสของตนเองเมื่อรู้ภายหลังจึงหาทางชุบชีวิตให้ฟื้นแต่เนื่องจากไม่สามารถหาพระเศียรเดิมของพระพิฆเนศได้แล้วพระศิวะจึงส่งตีศูนย์ออกไปตามหาเศียรใหม่ให้ทันเวลาทว่าเศียรที่ได้กลับมานั้นเป็นหัวของช้างพระศิวะจึงชุบชีวิตพระโอรสขึ้นใหม่พร้อมประทานพรให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นที่ยำเกรงของเราอสูรเทวดาและมนุษย์ในเรื่องของความเชื่อนั้นตามศาสนาพราหมณ์และฮินดูพระศิวะได้ประทานพรให้พระพิฆเนศมีอิทธิฤทธิ์ในการประกอบพิธีต่างๆให้สำเร็จจึงเป็นที่มาของการไหว้บูชาพระพิฆเนศในฐานะบรมครูแห่งศาสตร์ทุกแขนงโดยก่อนจะประกอบพิธีใดๆก็ตามมักจะสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นเทพองค์แรกเพื่อหวังให้พิธีเป็นไปได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคและเป็นที่สำเร็จตามคาดหวังนั่นเองผู้ที่บูชาพระพิฆเนศเชื่อว่าเทพองค์นี้จะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคต่างๆและโดนบันดาลให้ประทานพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเริ่มต้นธุรกิจกิจการราบรื่นทำมาค้าขายร่ำรวยโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและศิลปะวิทยาการต่างๆจะนับถือบูชาองค์พระพิฆเนศเป็นอย่างมาก